วันนี้เรามีทางออกสำหรับการจัดการขยะเศษอาหารของชาวคอนโดแป้งข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวเศษผักเปลือกผลไม้จากนั้นหมุนแค่นี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นวิธีแบบใช้เครื่องจัดการเศษอาหารแบบอัตโนมัตินะสะดวกมากๆเราแทบไม่ต้องเตรียมส่วนประกอบอะไรเลยเครื่องแบบนี้นะครับก็วิธีการทำงานของเขาก็คือเขาจะเป็นการอบแห้งแล้วก็ปั่นบดนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นปุ๋ยนะครับโรยใส่ต้นไม้ได้เย้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคอนโดโกกรีนวิธีกรีนกรีนของชาวคอนโด by Major Development ผู้นำคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมก้องกินกรีนและบูตะและคากิหล่อเหลาสูสีกันเลยครับ EP นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของการจัดการกับขยะเศษอาหารครับเป็นเรื่องที่จะต้องเจอกันทุกบ้านทุกห้องทุกคอนโดแล้วก็ทุกวันด้วยนะครับถ้าเราไม่จัดการกับขยะเศษอาหารให้ดีๆนะครับแล้วเราเทรวมไปกับขยะอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้ขยะอื่นๆเนี่ยปนเปื้อนขยะที่ควรจะรีไซเคิลเนี่ยก็ไม่ถูกเก็บขึ้นมารีไซเคิลแล้วก็จัดการกับขยะอื่นๆได้ยากด้วยทำให้ขยะเหม็นเน่าต่างๆนานาและเมื่อไปรวมกันอยู่ที่บ่อฝังกลบบ่อขยะเนี่ยนะครับเจ้าขยะเศษอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและก็โลกร้อนด้วยโอ้โหนิ่งไปเลยนะครับนิ่งไปเลยเห็นไหมอึ้งแต่ว่าวันนี้เรามีทางออกสำหรับการจัดการขยะเศษอาหารของชาวคอนโดมีทั้งแบบแมนนวลและก็แบบออโต้มาแนะนำกันง่ายมากๆไปดูกันเลยวิธีแรกนะครับที่จะมาแนะนำนะครับเป็นการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารแบบแมนนวลนะครับหรือว่าใช้วิธีธรรมชาติเลยผมใช้ถังแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่า1มันง่ายปัญหาน้อยนะครับแนะนำว่าวางไว้เนี่ยตรงระเบียงคอนโดนะครับสามารถบังแดดบังฝนได้นิดหน่อยนะครับน้ำจะได้ไม่เข้าไปทำให้ปุ๋ยข้างในเนี่ยมันชื้นนะครับเมื่อเราได้เศษอาหารมาแล้วนะเทเศษอาหารลงไปอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยเศษอาหารที่ทิ้งในนี้เนี่ยทิ้งอะไรได้บ้างนะครับแทบจะทุกชนิดแป้งข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวเศษผักเปลือกผลไม้ส่วนประกอบอย่างแรกครับปุ๋ยคอกซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับใส่ไป1ส่วนจำนวนเท่ากับเศษอาหารที่เราเติมลงไปทุกๆครั้งและส่วนประกอบที่2นะครับใบไม้แห้งก็ใส่ไป1ส่วนเท่ากับจำนวนเศษอาหารที่ใส่ลงไปแต่ละครั้งบางคนถามว่าถ้าไม่มีปุ๋ยคอกหรือว่าใบไม้แห้งใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมได้นะครับขอให้เป็นของแห้งเหมือนกันอย่างเช่นกากกาแฟหรือว่าขี้เรื่อยก็ได้นะครับหรือว่าแกลบที่ซื้อตามร้านต้นไม้ก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็หมุนครับนี่สนุกมากหมุนไปหมุนแค่นี้ครับแล้วก็เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเรามีเศษอาหารอีกเราก็มาใส่ลงไปอีกใส่ส่วนประกอบลงไปแล้วก็หมุนอีกนะครับเมื่อถังเต็มนะครับเราก็ปิดถังไว้แล้วก็รอให้เขาหมักไว้เนี่ยแค่30วันหรือว่า1เดือนนะครับเศษอาหารที่เราใส่ลงไปทุกวันเนี่ยมันก็จะย่อยออกมากลายเป็นดินสามารถนำไปปลูกต้นไม้ได้นะครับก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารเหมือนกับปุ๋ยหมักเลยนะครับผมมาพูดถึงข้อดีก็คือ1มันประหยัดเพราะว่าถังเนี่ยก็ราคาหลักพันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยนะครับที่ผมใช้มาหลายปีก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเลยอาจจะมีเรื่องของแมลงตัวเล็กๆนะครับเช่นแมลงวีเนี่ยเขาอาจจะมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือเราควรจะตั้งวางเขาไว้เนี่ยอยู่นอกระเบียงนะแล้วก็มีหลังคาที่คอยกันแดดกันฝนได้ไม่ให้ปุ๋ยข้างในเนี่ยแห้งเกินไปหรือว่าเปียกชุ่มจนเกินไปนะครับก็จะสามารถใช้งานเขาได้แล้วล่ะครับวิธีที่2ครับอันนี้เป็นวิธีแบบใช้เครื่องจัดการเศษอาหารแบบอัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็คือง่ายแล้วก็สะดวกมากอันนี้เนี่ยไม่ต้องมีส่วนประกอบอะไรใดๆเลยครับเขาให้เชื้อจุลินทรีย์มาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราก็ใส่ลงไปในนี้นะครับหน้าที่ของเราแค่เทเศษอาหารลงไปในเครื่องแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ใส่ได้แทบจะทุกชนิดเลยนะครับรวมถึงสามารถใส่ส่วนที่เป็นน้ำซุปก็ยังสามารถใส่ลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเทลงมาแล้วนะครับเราก็แค่ปิดฝาไว้แค่นั้นเครื่องก็จะทำงานอย่างอัตโนมัติเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่24-48ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเศษอาหารที่เราเทลงไปเนี่ยก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับใช้เวลาสั้นมากสะดวกมากๆเราแทบไม่ต้องเตรียมส่วนประกอบอะไรเลยง่ายมากๆจริงๆข้อจำกัดและข้อควรระวังกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเศษอาหารเนี่ยบางอย่างที่แข็งๆอย่างเช่นกระดูกไก่เนี่ยนะครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันอาจจะทำให้
ฟันเฟืองข้างในเนี่ยไปขัดแล้วก็ทำให้เครื่องขัดข้องได้นะครับเมื่อเครื่องเขาทำงานเนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยมันจะมีช่องที่ระบายความร้อนออกมาจากข้างในนะครับซึ่งก็อาจจะมีกลิ่นออกมาจากตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าของอาหารนะครับจะเป็นกลิ่นปุ๋ยแห้งๆเนี่ยออกมาแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะวางเครื่องไว้ที่ระเบียงแบบนี้ที่มีอากาศถ่ายเทได้เนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับด้วยความที่เขาใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับก็อาจจะแลกด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากว่าเครื่องแบบแมนนวล นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็จะมีระบบประหยัดไฟนะครับเมื่อเราไม่ได้เติมเศษอาหารเข้าไปเพิ่มนะครับเขาก็จะตัดเข้าสู่ระบบเซฟโหมดให้อัตโนมัติครับวิธีที่3ครับอันนี้เป็นเครื่องแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะกับบ้านที่เศษอาหารไม่ได้เยอะนะครับเช่นอยู่คนเดียว2คนนะครับก็สามารถที่จะเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับขนาดกระทัดรัดมากเลยเนี่ยสามารถวางบนเคาน์เตอร์ได้หรือว่าใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้วางไว้ในตัวห้องได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องแบบนี้นะครับก็วิธีการทำงานของเขาก็คือเขาจะเป็นการอบแห้งแล้วก็ปั่นบดนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูครับใช้ง่ายมากๆนะครับพอเรามีเศษอาหารในแต่ละวันนะครับที่จะมาใส่นะเราก็เปิดฝาเขาแล้วเราก็ยกที่เป็นถังใส่ของเขาออกมานะครับเศษอาหารนี่ก็ใส่ได้หลากหลายเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เป็นแป้งเป็นข้าวนะครับเป็นเศษผักแต่เศษอาหารที่ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยนะครับก็คือเศษอาหารที่มันแข็งๆอย่างพวกกระดูกหมูกระดูกวัวแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยขัดข้องได้แล้วก็พยายามใส่เศษอาหารที่แห้งที่สุดนะครับอย่าพยายามใส่น้ำลงไปนะครับเพราะว่าเครื่องเขาจะต้องใช้ความร้อนในการอบแห้งเนาะก็อาจจะมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็เพิ่มไม่มากครับเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเคลมว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดไฟเอาล่ะเมื่อใส่เศษอาหารลงไปในถังนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวเครื่องแบบนี้เลยใส่ให้ลงล็อกแล้วแล้วก็ปิดฝาเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับด้วยการอบแห้งแล้วนะครับแล้วก็จะปั่นบดนะครับวันรุ่งขึ้นมาเปิดดูนะครับก็เศษอาหารต่างๆก็จะกลายเป็นผงชิ้นเล็กๆและก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นปุ๋ยนะครับโรยใส่ต้นไม้ได้ก็แน่นอนครับข้อดีก็คือมันง่ายเห็นไหมแทบไม่ต้องใส่ส่วนประกอบอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้จุลินทรีย์ด้วยนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเหมาะมากๆกับคอนโดนะครับจริงๆแล้วก็เหมาะกับครอบครัวที่ไม่ได้มีเศษอาหารเยอะนะครับอยู่กัน 1-2 คนแบบนี้นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการจัดการกับขยะเศษอาหารในคอนโดที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิธีเลยนะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อได้เลือกที่เหมาะกับคุณเหมาะกับคอนโดของคุณก็แล้วกันนะครับแต่ยังไงก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับควรจะวางแผนในการซื้ออาหารนะครับก็จะทำให้ช่วยลดขยะเศษอาหารให้กับโลกเราได้เยอะเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกๆห้องทำได้หรือว่าทั้งคอนโดเนี่ยอาจจะมีส่วนกลางนะครับที่ช่วยรับขยะเศษอาหารจากแต่ละห้องเนี่ยไปรวมกันไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าทั้งคอนโดช่วยกันนะโอ้โหหลายๆห้องช่วยกันนะครับเราก็สามารถลดขยะเศษอาหารไม่ให้ไปที่บ่อฝังกลบได้จำนวนมากเลยนะครับช่วยลดโลกร้อนได้เยอะเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีคำแนะนำอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคอนโดสวยๆนะครับที่เมทริสพัฒนาการเอกมัยด้วยนะครับอย่าลืมมาเป็นชาวคอนโดโกกรีนด้วยกันนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นพบกันใหม่ EP หน้าครับไปละครับ